สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องย่ำมือแรงเข้า YouTube ครับพี่น้องจำได้ปะครับที่ผมเคยลงคลิปวิดีโอครับนี่ครับตอนนั้นผมมาวานเขานะครับนี่ครับจำได้ปะครับนี่ครับผู้ใดเคยติดตามผมเบิ่งคลิปวิดีโอของผมแรกๆจะรู้ได้ครับเด้อนี่ครับเขาก็นี่อย่างผือกันนะครับเหมือนกับเขาผมเนี่ยจะคล้องเพื่อนน่ะตัดอยู่ครับนี่ตัดให้ดอกเนี่ยตายเนี่ยหลายอีหลีครับบ่มีน้ำครั้งครับถ้าขังกันก็ไหลกันครับคุณน่ะอย่างผือโอ้แพร่ระบาดหลายอีหลีครับอย่างผือระบาดอย่างผือระบาดจะได้กินข้าวบ่ล่ะครับพี่น้องฮะเพิ่นน่ะเฮ้งโอ้หยังใครเขียดพร้อมด้วยนี่ว้าวเพิ่นน่ะข้างใต้จังไหลเพิ่นน่ะครับจังได๋ก็ดําเอาบ่ได้ดอกพี่น้องสู้ดําบ่ได้เจ้าของหน้าเพิ่นว่าปีหน้าเพิ่นจะดําเอาว่าซั่นเพิ่นว่าบ่ไหวแล้วหญ้าลายคักบ่ได้กินข้าวครับหญ้าลายขนาดถ้าดำเบาก็ได้ข้าวหลายอยู่ครับหญ้าก็บ่ขึ้นหลายปานนี้นี่ครับทุ่งนาครับไปกัดทุ่งนาโอ้นครับหมู่บ้านอยู่ไกลๆครับหมู่บ้านหมู่บ้านผมครับพูดแล้วครับอยู่ไกลมาลงอัปเดตให้พี่น้องเบิ่งครับว่ามันเป็นจังไดเทือที่2ครับนี่ครับเทือที่2จุดนี้ครับเขาจะมาลงคลิปนี่ครับมองได้ที่ผมเคยลงครับผมก็จะมาสั่มต่อให้พี่น้องเบิ่งครับเป็นเรื่องเป็นเล่านี่แหละครับชีวิตเศร้าให้เศร้าหน้าครับทุกข์ยากปากมองพี่น้องเอ๊ะบ่มีน้ำครับน้ำบ่ขังได้เกิดหยาผมพามาเบิ่งน้องสาครับน้องสาที่ผมมันลงคลิปตอนนี่ครับนี่ครับน้องสาครับนี่ดิเริ่มมีปลาแล้วครับปลาหน่อยปลาซิ่วน้ำหลายโอ้กล้านี่บอกกล้าหาซิบมันน่ะนี่บอกกล้าหาซิบมันน่ะดำได้เท่านี้บ่กล้าหาซิบมันน่ะกล้าเขาเจ้าโอ้ข้างใจหัวโอ้ยเจ้าต้องเอาร้อยพุ่น